ดานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ําก่อนที่จะติดตั้งจามจุดเสี่ยงน้ําท่วมซ้ำซากในพื้นที่รอบเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกดหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ระวังพายุฝนในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลดีต่อข้าวนาปลังนะครับและผู้เลี้ยงวัวบ้านท่าสะอาดตำบลไคสี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภายแล้งไม่มีหญ้าและน้ำให้วัวกินครับ